ครับพี่โดนนะครับสอบถามหน่อยครับจากการที่เราเดินทำงานทุกวันเนี่ยฮะใช้เส้นทางนี้ประจำเนี่ยนะฮะคิดอย่างไรกันด้านความปลอดภัยตรงนี้ครับก็ดีกว่าไม่มีครับแล้วแต่ก่อนหน้านี้ที่ทางโลกโซเชียลเขาบอกว่าทางม้าลายมันหายไปเนี่ยฮะมันหายไปนานไหมครับอันนี้ผมไม่แน่ใจครับเพราะเพิ่งมาทำงานแถวนี้เหมือนกันครับแล้วจะมีอะไรฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบ้างครับอะไรนะฮะจะมีอะไรฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยเป็นท้องถนนบ้างครับก็ถ้าจริงๆก็อยากให้เพิ่มเจ้าที่นะครับแถวแยกที่ผู้ใช้รถเยอะนะครับเพื่อความปลอดภัยของคนเดินถนนครับพี่จากสำนักไหนครับพี่ครับปกติใช้เส้นทางนี้ทำงานบ่อยครับเห็นตีเส้นนะคะฮะแล้วก่อนหน้านี้เห็นเขาว่าทางม้าลายมันหายไปเนี่ยหายไปนานไหมฮะมันจางไปอ๋อคือมันไม่ได้หายมันจางไปใช่ไหมฮะฮะแล้วเข้ามาตีใหม่แล้วเรามีการรู้สึกยังไงครับรู้สึกว่ามันก็เขาก็น่าจะหยุดรถพวกเรานะเพราะว่าเคยข้ามแล้วมีรถแบบจะแทบจะชนเราเหมือนกันแล้วเราใช้งานเนี่ยทุกวันเนี่ยเราคิดว่าความปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนครับคิดว่าน่าจะมีความปลอดภัยมากควรจะมีมากกว่านี้ใช่ไหมฮะปกติใช้เส้นทางนี้ประจำหรือเปล่าครับก็ใช้ถ้ามาทำงานก็จะใช้บ่อยอะค่ะแล้วรู้สึกอย่างไรกับการที่กลับคืนมาของเส้นทางม้าลายฮะก็ดีค่ะคนได้สังเกตดีค่ะไม่ถึงสังเกตดีคนจะได้หยุดรถจะได้หยุดบ่อยอะค่ะแล้วก่อนหน้านี้ทางม้าลายมันหายไปเนี่ยไม่ทราบหายไปนานเท่าไหร่แล้วฮะก็พอสมควรนะคะส่วนมากเขาจะเป็นระยะของเขาอะค่ะเขามันจะมาตีอะค่ะแต่มันก็หายไปนานนะคะแล้วเวลาข้ามถนนนี่อันตรายมากไหมครับก็อันตรายต้องคอยดูอะค่ะบางทีต้องสังเกตว่ารถจะเลี้ยวหรือเปล่าแล้วก็ต้องแบบไม่หยุดเล่นมือถืออะค่ะต้องหยุดไม่เล่นมือถืออะค่ะเวลาข้ามครับสวัสดีครับเราใช้งานใช้เส้นทางเดินทำงานทุกวันเลยใช่ไหมครับทุกวันค่ะเพราะว่าอยู่ทำงานโรงพยาบาลแล้วเรามีความรู้สึกยังไงด้านการปลอดความปลอดภัยช่วงนี้บ้างครับช่วงหมายถึงว่าตอนหน้ามีทางม้าลายเหรอคะกลัวเพราะว่ารถเขาไม่หยุดรถเขาไม่หยุดเลยก็มีเห็นข้ามมารถก็ยังไม่ยอมใช่ก็ยังไม่หยุดเดิมแล้วเราจะฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไงบ้างครับอะไรนะคะเราจะฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไงบ้างครับก็พวกตำรวจก็อยู่ตรงนี้ถูกไหมเขาก็ยังไม่ก็ยังเป็นเหมือนเดิมคิดว่าถ้ากฎหมายยังไม่เข้มแข็งก็มีไปก็เท่านั้นนะคะคืออยากจะให้หน่วยงานเขาดำเนินการอย่างไรบ้างฮะด้านความปลอดภัยก็ต้องใช้ให้แบบว่าถ้าไปถามอะไรก็ให้มันใช้ได้จริงๆก็คือให้เราข้ามถนนแบบไม่ต้องระวั